กราบสวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง YouTube ลูกพญาตายครับมาครับกินข้าวกันครับมื้อนี้ดีเมนูแซ่บๆนะส้มตำครับส้มตำเผ็ดๆกับทอดนี่ครับนกกระทะแหวนไก่หน่อยนะครับแต่คนสิคิดว่าเป็นลูกไก่ส้มตำเผ็ดๆกับผัดหมี่นี่ครับสุดยอดแล้วเบบี้เบิร์ดโมเมนต์เบบี้ชิคเก้นชิคเก้นนะเนื้อแน่นๆเนื้อไหลดิมีกับเป็นก้อนกับเนื้อมันลายดีเนาะนกกระทาเนาะผมเพิ่งเคยกินไหมกินนี้กันไหมทอดกระดาษอ
เคยกินบ่ครับเนื้อนกเนื้อนกมันสิเด่นมากเลยนะเนื้อตรงหน้าอกมันโอ้สุดยอดชอบเอามาทำไมอีกฮะมีไข่อ่อนพร้อมมาเอานี่มาเอาไหมมาดูเป็นที่เบิร์ดเอาให้ปวดมึกย้อมกินเลยครับมันเป็นมาที่ว่ากินอย่างใหญ่ดีมาผมนะกินแต่เขาต้มใส่ปลาปลาก็ต้องเป็นปลาทูเท่านั้นนะเฮาฮอดขี้เคี่ยมบัดเนี่ยโหมาเฮาขี้เคี่ยมเนื้อเนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยเนื้อมันไหลกินข้าวหน้าสำตำปวดอย่าไปหัวซามันลูกมื้อนี้ก็เป็นมื้อแรกที่ทานไม่เข้าไปรายงานตัวนะครับนะผมมาเสียว่าพ่อแม่หลายคนห้องไห้แน่นอนนะโอเคกันครับผมไปใหม่ก็ห้องไห้กันแหละนะบ่มีผู้ใดคิดถึงดอกบ่พูดโอ้ยผู้ใดคิดฮอดดอกไปห้องไห้ซิตอนเวลาอยู่บ้านนี่แหละบ่เคยคิดฮอดบ้านบ่เคยคิดถึงบ้านดอกบ่คิดสิไปยามม่วงยามแม่ดอกแต่เวลาพอไปลำบากพอไปอยู่ในค่ายคิดฮอดแม่ซื่อนะโอ้เงินที่กันเลยว่ะแต่มันก็ดีมันฝึกให้คนเป็นผู้นำฝึกให้คนมีความอดทนฝึกให้คนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับแล้วคนที่เป็นทหารออกมาปลดออกมาแล้วสังคมก็ให้การยอมรับนะครับยิ่งไปสมัครงานยังได้เป็นผ่านมีประสบการณ์ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแห่งดีครับแล้วก็ซุปมือเนี่ยบ่ต้องคิดฮอดจับใบดงใบแดงนะบ่ได้จับดอกเขาสมัครเต็มเบิด
คนสมัครเต็มเบิดซุ้มมานี่ว่างานมันหายากคนตกงานหลายแต่ละอำเภอที่จับยุทธทหารเหลือ2-3คนส่วนทหารบกเต็มเบิดที่ผมไปคัดเลือกมาพออย่างทหารเหลือไปฝึกอยู่ไกลบ้านทหารเรือครับแต่ทหารบกนี่ถ้าสมัครปั๊บสามารถเลือกลงได้เลยนะลงหน่วยทหารใกล้บ้านเขาได้เลยแต่ทหารเรือมันไปอยู่ไกลบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าคนอยากไปโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube ลูกพยาตักขอบคุณทุกเม้นขอบคุณใจจะพบผมไม่เข้มหนาได้ครับขอบคุณครับ